สวัสดีครับจากที่เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาสอบถามกันอย่างล้นหลามนะครับเรื่องอุปกรณ์การแคมปิ้งของผมนะครับจำนวน2คนถ้วนวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยคือคลิปแรกแล้วกันที่ผมได้พูดออกมาจริงๆถ้ามีอะไรขัดบกพร่องตรงไหนก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าวงการเนี้ยมันเข้ามันออกยากสปริงบาร์คลาสสิกจากร้อยตัวนี้นะครับก็ซื้อมาในราคา 43,000 บาทนะครับก็เป็นเต็นท์แคนวาสที่มีน้ำหนักค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับอยู่ที่30กิโลนิดๆเป็นเต็นท์แคนวาสที่ราคาสูงคุณภาพดีและซื้อทีเดียวจบเจ็บแต่จบนะครับต่อไปก็คือเก้าอี้นะครับซึ่งก็มีอยู่แค่2ตัวก็คือใช้ตลอดเหตุผลที่ซื้อตัวโคแมนตัวนี้ครับคือหลักๆเลยนะครับคือสีมันเข้ากับเต็นท์เป็นสีเหมือนคล้ายๆแบบสีเบสอะไรเงี้ยชอบให้มันเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดของตัวแคมป์ Total Look นะครับก็ตัวนี้ตกอยู่ที่ราคา 2,950 บาทนะครับต่อไปเป็นชุดหม้อนะครับของจาก Snow Peak นะครับก็มีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับมีถุงใส่ให้ด้วยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,790 บาทก็จะมีชิ้นนี้นะครับก็สามารถทำเป็นกระทะจิ๋วได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็คือไว้ต้มน้ำหุงข้าวใช้อันนี้ได้นะครับ 1,790 บาทนะครับผ่านการใช้งานอันนี้สามารถเผาไฟได้เลยนะครับเป็นไทเทเนียมทั้งหมดก็แบบบนเบคอนนะครับอันนี้ก็จะมีสีนี้นะครับก็จะมีสีดำวิธีง่ายคือเวลาเปิดแค่ทวิสต์มันนะครับมันก็จะมีไฟปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็จะมีตัวบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อยู่นี้มี3ขีดด้วยกันแล้วก็ตัวข้างบนจะมีกริปไม่สามารถเกี่ยวพวกทาร์ปพวกเสาทาร์ปอะไรอย่างเงี้ยได้ไว้ในเต็นท์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็ในขณะเดียวกันมันจะมีสายชาร์จในตัวเป็น USBนะครับสามารถเอาไปเสียบในปลั๊กได้เลยแบบนเบคอนตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับตัวคอฟเวอร์แล้วกันเป็นผ้าแคนวาสนะครับนี่230กรัมนะครับอันนี้อยู่ที่590บาทนะครับอันใหญ่ครับผมความจุที่450นะครับก็ราคา690บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับนี่ครับสิ่งต่อไปที่อยากจะรีวิวก็คือโคแมนนะครับอันนี้จริงๆเอาไว้สำหรับใส่อะไรของอเนกประสงค์แต่ผมเอามาใช้เครื่องครัวนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างในสามารถแบ่งเป็นล็อกๆได้ว่าจะใส่ขวดซอสขนาดนี้อีกด้านนึงจะใส่ขวดซอสเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ครับแต่ผมเรียกว่ากระเป๋าเครื่องมือเครื่องครัวแล้วกันเขาเขียนว่า Freedom Standard Equipment ใบนี้ราคาตกอยู่ที่ 1,300 บาทนะครับ 1,300 บาทขาดไม่ได้ครับสำหรับคนที่รักกาแฟนะครับกับตัว Snow Peak Coffee Dip ตัวนี้นะครับอันนี้จะง่ายหน่อยเก็บง่ายเก็บมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเอาเก็บก็เก็บแค่นี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,300 บาทครับผมต่อไปอันนี้นะฮะก็คือเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับของฟิลดอลนะครับก็เปิดด้านหน้าสองข้างนะสองด้านนะแล้วก็เปิดเป็นแบบนี้พื้นที่ความจุไม่เยอะมากนะครับจริงมันมีหลายไซส์แต่อันนี้ผมจำไซส์ไม่ได้มีได้อยู่ที่ประมาณ20ลิตรนะฮะก็จะมีหูคิ้วสองข้างนี้แล้วก็ด้านหน้านี้นะครับด้านหน้าตาก็สวยงามครับเป็นสีเงินอันนี้ราคาอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับ 3,200 บาทสำหรับกล่องอเนกประสงค์อันนี้นะครับต่อไปนะเป็นตะกร้าอเนกประสงค์นะครับของกัปตันสแตทนะครับแค่นี้เราสามารถประกอบยกขึ้นกลายเป็นตะกร้าได้อย่างง่ายดายครับผมในราคาอยู่ที่850บาทนะฮะกับตัวนี้เก็บง่ายด้วย
อันนี้แนะนำนะครับใช้ง่ายจริงสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกล่องเก็บอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์ M นะครับซื้อมาจากมูจินะครับราคาอยู่ที่950บาทจริงๆมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะแต่ผมรู้สึกว่าไซส์ M เนี่ยมันโอเคชุดช้อนส้วมเมล็ดผสมของแบร์โบนนะครับประกอบไปด้วยช้อน1คู่มีด1คู่แล้วก็ส้อม1คู่นะครับจะอยู่ในซองอันนี้นะครับซองผ้าอันนี้ราคา 1,200 บาทนะครับ DOD Soto Kiwami ไซส์ L นะครับก็คือจะไซส์ใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับตัวราคาอันนี้อยู่ที่ 8,400 บาทครับซึ่งราคา 8,400 บาทเนี่ยก็จะมีตัวฟูกให้นะครับพองลมนะครับแล้วก็จะมีหมอนให้แล้วก็จะมีผ้าคลุมตัวฟูกอันนี้ให้นะครับไซส์ L นะครับจริงๆมีไซส์ M ด้วยไซส์ S ด้วยนะครับอันนี้ไซส์ L นอน2คนนอนสบายมากนะฮะกับตัวนี้ DOD Soto Kiwami ต่อไปนะครับจะเป็นหมอนของ DOD นะครับผมซึ่งถ้าเกิดจากที่นอนเมื่อกี้จะมีแถมให้มา1ใบนะครับอันนี้ผมซื้อเพิ่มในราคา 1,350 บาทก็จะมีปลอกหมอนอยู่ในตัวด้วยต่อไปนะครับจะเป็นเสาตะเกียงแบบวินเทจนะครับจะทำมาจากเหล็กเส้นนะครับของคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับราคาชิ้นละ 1,400 บาทนะครับอันนี้กระเป๋าผมซื้อเป็นซองปืนนะฮะซื้อมาใส่เพราะว่าเวลาตอนที่ผมซื้อมาไม่ได้มีซองมาให้ผมก็เลยซื้อซองปืนมาใส่นี่นะครับ 1,400 บาทนะครับผมมี2อันก็ประกอบง่ายนะครับแค่เสียบแค่นี้ปิ้วเสร็จแล้วง่ายมาก 1,400 Water Tank กับ Tan Stack นะครับอันนี้ความจุ10ลิตรราคาอยู่ที่700บาทขาตั้งที่ควรคู่และขาดกันไม่ได้นะครับราคาอยู่ที่800บาทนะครับมีที่แขวนแก้วด้วยข้างๆนะครับอยู่3อันเสาโพจากเมสนะครับ2ต้นในราคา 2,800 บาทนะครับราคาโอเคนะครับแบ่งมันทั้งหมด4ท่อนด้วยกันนะครับก็คือต่อสามารถใช้คู่กับทับของตัว Nordish ได้นะครับถ้าเราไม่อยากซื้อตัวโพของ Nordish นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับมี2สีคือสีดำกับสีน้ำตาลนะครับต่อไปนะครับกล่องเครื่องมือจาก Trusco นะครับราคาอยู่ที่750บาทนะครับเป็นกล่องเหล็กนะครับกล่องเครื่องมือก็เหมือนกล่องเครื่องมือทั่วไปครับแต่อันนี้ข้อดีที่ผมชอบคือ Make in Japan นะครับผมไว้ใส่พวกคอแหล่งต่างได้นะครับถุงมือพวกสมอบกนะครับไว้ในที่เดียวกันจะได้หักไม่ยากต่อไปนะครับจะเป็นตะเกียงขนาดเล็กจาก Snow Peak นะครับอันนี้ในราคาอยู่ที่ 1,650 บาทนะครับก็ใช้ง่ายครับผมเพียงแค่หากระป๋องแก๊สตัวซาลาเปามาเสียบเข้าไปหมุนๆๆๆๆๆจุดไฟติดเรียบร้อยง่ายมากนะครับอันนี้สายทำกับข้าวขาดไม่ได้ครับตัวนี้กับ Snow PeakGS450 นะครับ Fat Burner นะครับก็ราคาที่ผมได้มาก็คือ 3,900 บาทนะครับก็ใช้คู่กับโต๊ะ ITT ได้นะครับอันนี้เป็นไฟพวงนะครับจากแบร์โบนนะครับราคา 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทก็ทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับก็คือมันสามารถที่จะเสียบต่อกับปลั๊กนะครับหรือว่าตัว power bank ได้แล้วก็เป็นสายยาวๆลากออกมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับเป็น3จุดสวยน่ารักมากแนะนำมาอันนี้ใช้ดีสวยงามทำให้เต็นท์สวยงามขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นไฟแช็กจากโซโตะนะฮะจริงๆตัวไฟแช็กกับโซโตะเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะไฟที่ใส่ไฟแช็กเข้าไปข้างในนะครับด้านนี้แล้วก็หัวจะเป็นหัวฟู่นะครับมันจะมีความแรงของไฟนะครับผมไว้ใช้เผาอะไรเร็วๆได้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่590บาทนะฮะตอนที่ผมได้มานะครับอีกอันนึงฮะเป็นโซโตะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟธรรมดานะครับสามารถอัดแก๊สเข้าไปได้ที่ก้นได้นะครับอันนี้อยู่ที่980บาทนะครับอันนี้ก็ง่ายสำหรับในการจุดตะเกียงนะครับเพราะว่ามันสามารถคิดหดได้ตรงนี้นะครับไม่เป็นอันตรายเวลาเราจุดจิ้มเข้าไปจุดได้นะครับตัวเทมเซลนะครับจุด
ที่กันยุงนะครับซึ่งตัวนี้ลักษณะการทำงานของมันนะครับก็คือต้องใช้แผ่นกันยุงนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นแผ่นกันยุงอันนี้อยู่ที่ราคา650 บาทต่อกล่องนะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับใช้เปลี่ยนได้นะครับผมใช้คู่กับตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้อยู่ที่ราคา 1,780 มั้งประมาณนั้นนะฮะประมาณนี้นะครับก็ใช้คู่กันกันยุงถามว่าใช้เห็นผลจริงๆได้ดีจริงๆนะฮะใช้คู่กับแก๊สกระป๋องเสียบลงก้นอันนี้เป็นถังดับเพลิงนะครับซื้อมา200 กว่าบาทนะครับจริงๆอยากให้เพื่อนๆที่ออกแคมป์พกไว้ก็ดีเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้อ่ะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปครับผมเมืองไทยเป็นเมืองร้อนพัดลมจากเสี่ยวมี่ครับราคาย่อมเยานะครับอยู่ที่599 บาทผมซื้อมาตอนนั้นเกือบปีแล้วฮะ Nordish Legacy นะครับราคาอยู่ที่ 8,900 บาทนะครับก็เป็นแคนวาสนะครับใช้งานทนทานออกมาแล้วหลายสนามนะครับก็เพียงแกะแล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณ100กว่าโลครับก็ถือว่าทนทานดีนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการกางเต็นต์การกางเต็นต์นะครับก็คือทาร์ปนะครับอันนี้เป็นของ Nordish นะครับรุ่นคาริ12นะครับก็คือมันจะมี2ไซส์เนาะก็คือจะเป็นคาริ12กับคาริ20อันนี้เวลาซื้อมาก็จะได้ทั้งตัวโพมาให้2อันแล้วครับแล้วก็สมอบกมาให้นะครับพร้อมกับเชือกไปขึงทาร์ปนะครับตัวนี้เป็นผ้า breathable cotton นะครับสบายมากเย็นสบายอยู่ใต้ทาร์ปนี่ถือว่าโอเคเลย9,500 บาทครับจาก Nordish นี่มันโต๊ะจากฟินดอลนะครับผมจะมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่90เซนกับ120เซนนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา 5,100 บาทนะครับก็เป็นโต๊ะไม้ที่สวยงามนะครับผมว่าทำให้เต็นท์เราดูดีขึ้นแต่ว่าข้อเสียคือดูแลยากลำบากอีกนึงระวังอย่าโดนละอองน้ำอย่างเงี้ยอาจทำให้ไม้บวมได้นะครับกับตัวฟินดอลตัวนี้นะครับอันนี้นะครับกับอีกโปรดักต์นึงนะครับของตัวแทงเกลียนะครับเป็นขวดใส่น้ำมันที่หัวจุกเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับไม่มีหกหล่นแน่นอนก็คือเวลาที่เราไปเข้าแคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพกตัวนี้ไปด้วยเนาะมันเดิมตะเกียงเนาะอันนี้เป็นไซส์ขนาด 0.3 ลิตรนะครับราคาอยู่ที่780 บาทนะครับแข็งแรงทีเดียวเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็แข็งแรงยังไงก็ไม่มีหกนะครับอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับแทงเกลียตัวนี้เซราครับนะครับถ้วยเอกประสงค์ของ Snow Peak นะครับก็ราคาอยู่ที่ต่อใบนะครับ790 บาทนะครับคือใช้ง่ายนะครับมีตัวเกี่ยวสามารถเกี่ยวได้กับขอบโต๊ะก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นถ้วยที่เอกประสงค์มากใช้ใส่ซุปใส่อาหารได้ถือง่ายสะดวกไม่หกหล่นนะครับแล้วก็ทำมาจากไทเทเนียมด้วยเก็บง่ายอีกอันที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเชือกที่ไว้แขวนใต้ทาร์ปหรือว่าแขวนตามโพต่างๆละกันคือมันจะเป็นเส้นและสามารถที่จะเราจะเอาไฟหรือเอาอะไรไปเกี่ยวตากผ้าแขวนไฟก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่ราคา 3,100 บาทนะครับจาก Snow Peak ขาดไม่ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้เป็นค้อนจาก Snow Peak นะครับราคา 2,490 บาทข้อดีของมันคือหัวทองเหลืองตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วคือมันเป็นหัวทองเหลืองที่โอเคถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยมันจะยุบนะครับเพื่อเป็นการลดแรงกระแทกระหว่างที่เราตอกลมไปกับตัวสมอบกของเราด้วยนะครับเพื่อให้มันไม่เสียนะครับค้อนจาก Snow Peak นะครับมีที่รัดข้อมือสีแดงนี้ 2,490 บาทครับอันต่อไปนะครับผมคลาสสิกลันช์บ็อกซ์ของ Stanley นะครับราคา 1,900 บาทนะครับคือด้านในเนี่ยสำหรับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสเปซด้านบนสามารถเก็บของได้เพิ่มอีกนะครับแต่อันนี้ผมใส่สิ่งของเวลานะครับก็หน้าตาน่ารักครับพกพาสะดวกนะครับเหมือนกระป๋องข้าวกลางวันนะฮะขนาดใหญ่เลยขนาดหนึ่งอันนี้ครับ 1,900 บาทครับต่อไปครับผมอันนี้เป็นช่วยเซล่านะครับขนาดจิ๋วนะครับเป็น Limited Edition ของ Spring นะครับ Edition 2020ของ Snow Peak นะครับคือจากด้านในก็จะมีรูปเต็นท์แล้วก็มีเขียนปีบอกด้วยประมูลมาได้นะฮะตกใบละ440บาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งส่องสว่างจากแบร์โบนนะครับอันนี้ราคาตกอยู่ที่2,600 บาทนะครับสามารถหมุนเพ
พิ่มไฟความสว่างได้ครับลักษณะและอินสปิเรชันมาจากตะเกียงโบราณนะครับแต่ข้างในเป็น LED นะครับ 2,600 บาทครับต่อไปเป็นพัดลมนะครับเครมอร์นะครับก็คือในราคา 2,100 บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือพัดลมแล้วก็ขาตั้งนะครับสามารถเสียบแล้วตั้งได้นะครับเป็นขาสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กระเป๋าอันนี้นะครับกระเป๋ากันกระแทกเฉพาะของเครมอร์นะครับราคา390บาทนะครับอันนี้นะครับก็ดูเหมือนหมอนแต่จริงๆมันคือถุงนอนนะครับจาก Snow Peak นะครับเป็นตัวซิงเกิลนะครับสามารถนอนได้คนเดียวนะฮะอันนี้ตกอยู่ที่ 2,300 บาทนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับตัวดิปเปอร์อีกตัวหนึ่งของ Snow Peak นะครับอันนี้จะเก็บได้ค่อนข้างเล็กแต่ก็ต้องถอดประกอบอันนี้อยู่ที่ 2,300 บาทนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นที่คีบนะครับผมที่คีบถ่านเวลาเราปิ้งย่างนะฮะอันนี้อยู่ที่890บาทนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวเยตินะครับผมทุนด้า35นะครับเป็นไซส์ที่ผมว่ากำลังดีนะฮะประสิทธิภาพในการเก็บน้ำแข็งเขาเนี่ยมีสูงถึง7วันด้วยกันนะครับผมอันนี้ซื้อมาที่ราคา 15,500 บาทนะครับแก๊สซาลาเปาโคเวียนะครับจะตกอยู่ที่ราคา250บาทนะครับตัวนี้เป็นเคสหนังนะครับเวทคัฟเวอร์นะครับราคา490บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นคัตติ้งบอร์ดของ Snow Peak นะครับไซส์ L นะครับคือด้านในเนี่ยจะมีมีดให้ด้วยนะครับอันนี้ตกละอยู่ที่ราคา 2,290 บาทนะครับส่วนอันนี้เป็นชุดจานนะครับไซส์ L ของ Snow Peak เหมือนกันจะมีจานทั้งหมด2ใบชาทั้งหมด2ใบนะครับเป็นทั้งหมดโททอลคือ4ใบนะครับผมราคาอยู่ที่ 1,690 บาทนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวบดจาก Snow Peak นะครับเป็นเครื่องบดกาแฟนะครับราคา 2,950 บาทนะครับส่วนอันนี้เป็นแก้วไทเทเนียมซิงเกิลนะครับซิงเกิลวอลนะครับสามารถเผาไฟได้นะครับราคาอยู่ที่950บาทนะครับผมอันนี้เป็นตะกร้าจาก Snow Peak นะครับสามารถใช้กับพวกโต๊ะ IGT ได้นะครับผมอันนี้เป็นแบบ1ยูนิตนะครับราคา 2,000 บาทนะครับไปครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามินิเตาแล้วกันคือใส่ตรงไอหัวแก๊สซาลาเปาได้นะครับอันนี้จาก Snow Peak เหมือนกันนะครับผมว่าอันเนี้ยใช้ประโยชน์แล้วก็ทัดรัดมากผมว่าควรหามีไว้อันนี้ recommend เลยนะครับราคาอยู่ที่ 1,950 บาทนะครับเล็กกระทัดรัดมากใส่กล่องปุ๊บแค่นี้สำหรับคนรับกาแฟครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับฮาริโตะครับผมดิปเปอร์นะครับ V60 นะครับอันนี้ผมได้มาในราคา 1,990 บาทนะครับโมก้าเอ็กซ์เพรสนะครับผมของ Bialetti นะฮะอันนี้ได้ในราคา 1,965 บาทนะครับเทนเนอร์ขนาด25ลิตรจาก Snow Peak นะครับอันนี้ราคาตกอยู่ที่ 3,950 บาทนะครับโดยได้แค่ตัวกล่องอย่างเดียวนะไม้ด้านบนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้เป็นไซส์50อยู่ข้างๆนี้ครับในราคาที่ 4,850 บาทนะครับผมต่อไปนะครับเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะครับของ Snow Peak นะครับราคา 2,500 บาทนะครับอันนี้เป็นตะเกียงน้ำมันนะครับ Flowhand นะครับของภาษาเยอรมันนะอาจจะออกเสียงผิดนะฮะรุ่น276ในราคา 1,100 บาทอันนี้ต่อไปครับอันนี้นะฮะเป็นแบตสำรองนะครับจาก Power ARQ Mini นะครับตัวนี้สนวนราคาอยู่ที่ 13,200 บาทนะครับก็ชาร์จไฟได้เสียบปลั๊กได้นะครับเหมาะสำหรับการไปแคมปิ้งนะครับแผ่นบางลมครับจากแคมมูนนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับความสูงอยู่ประมาณเท่านี้เลยนะครับคือมันก็ง่ายนะครับเวลาใช้งานก็แกะออกมา
ก็คลี่ออกบางลงนะครับ250บาทผมว่าราคานี้ make sense ตัวสเกลนะครับวัดชั่งน้ำหนักและการเป็นแบบดิจิตอลจับเวลาได้นะครับของ Time Back Miller นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,150 บาทจับเวลาได้นะครับชั่งน้ำหนักได้ราคาโอเคและเสถียรมากทามอเหมือนกันนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวสลิมราคาอยู่ที่ 2,280 บาทสลิมจริงก็ผมว่าใส่ประมาณกาแฟประมาณ20กรัมอ่ะเต็มพอดี1พอร์ชั่นสำหรับ1คนง่ายเก็บง่ายนะครับถอดง่ายเก็บง่ายมากนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะของแคมป์มูนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีไม้ข้างในนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปไม้เนาะแล้วก็เป็นตัวเหมือนเป็นโต๊ะเหล็กนะครับก็ตกทั้งชิ้นนึงเนี่ยรวมกระเป๋าด้วยอยู่ที่ 1,380 บาทนะครับเป็นเซตนี้เลยอันนี้นะครับจาก Decision High นะครับเป็นที่แขวนอุปกรณ์ราคาอยู่ที่990บาทนะครับเบาคุ้มต่อไปนะฮะก็จะเป็นถังขยะเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายจาก Quick Camp นะครับเพียงแค่เราปลดล็อก2ข้างนี้แล้วก็ตรงนี้ดึงขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะของถังขยะเคลื่อนที่ได้แล้วง่ายๆนะครับจาก Quick Camp อันนี้ผมว่าประหยัดพื้นที่ได้ทีเดียวนะฮะอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับผม 1,900 บาทนะฮะต่อไปนะครับเป็น DOD นะครับเป็นเหมือนที่นอนนะครับแบบที่นอนคนเดียวแล้วกันไซส์ซิงเกิลราคา2,300 บาทอันนี้ข้อดีของมันคือตรงตัวที่นอนมันจะเป็นรูๆๆๆมันจะทำให้ระบายอากาศด้านหลังได้ดีนะครับจะไม่ร้อนหรือว่าเวลาเราเหงื่อออกนะครับผมต่อไปนะฮะอันนี้เตาโคเวียนะครับผมของเกาหลีนะครับเตาโคเวียนะครับราคาอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับส่วนไม้ด้านข้างเนี่ยครับซื้อมาเพิ่มครับเป็นแม่เหล็กนะฮะอันนี้อยู่ที่550บาทนะครับแล้วก็เอามาประกอบนี้เรียบร้อยฮะมันก็จะดูดีนะขึ้นไปนะครับอันนี้นะฮะเตากระทะจากโคแมนนะครับเป็นที่ใส่ขนมปังครับผมราคา950บาทต่อไปนะครับเป็นของโคแมนนะครับก็คือจะเป็นตะเกียงอเนกประสงค์ผมว่าอันเนี้ยผมใช้มา2รอบละ2อันแล้วล่ะเพราะอันนึงทำหล่นแตกผมว่ามันโอเคราคาคุ้มค่าเพราะว่าจริงๆราคาอยู่ที่ 1,050 บาทนะครับด้วยความสูงของมันน่ะมันทำให้มันบังลมได้ดีก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นคร่าวๆของทั้งหมดที่ผมมีจริงๆแล้วมันมีของระยิบระย่อยอีกเยอะครับแต่แค่บางทีตอนนี้มันหาไม่เจอแค่รู้สึกว่าแค่นี้มันก็มากพอแล้วในการหยิบออกมารีวิวมันเยอะมากก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับทุกคนใช้วิจารณญาณด้วยในการรับชมแล้วกันก็ไม่มีผิดไม่มีอะไรถูกนะครับอันนี้มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับขอบคุณครับ